ลูกน้อยวัยแรกเกิดต้นเหม็นมากเลยค่ะเกิดจากอะไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านถามพี่กันมาว่าลูกต้นเหม็นนะคะผิดปกติไหมและมีอันตรายหรือเปล่าคะในคลิปนี้นะคะพี่กันก็จะมาไขข้อข้องใจเรื่องกินต้นของลูกค่ะก่อนเราฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะการตดของลูกนะคะเป็นอาการธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนนะคะก็ต้องมีการผายลมหรือการตดนั่นเองค่ะเพื่อขับการในร่างกายออกมาภายนอกซึ่งการเหล่านี้นะคะก็เกิดจากการที่ดูดอากาศเข้าไปขณะหลับหรือการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการกินนะคะการเหล่านี้ก็เกิดจากการย่อยอาหารของเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งสำหรับเด็กทารกนะคะถึงแม้จะกินนมเพียงอย่างเดียวนะคะก็มีโอกาสสูดอากาศเข้าไปในระบบทางเดินอาหารค่ะส่งผลให้เด็กทารกก็ต้องผายลมเหมือนเช่นผู้ใหญ่ค่ะโดยกลิ่นจากการผายลมนะคะหรือการที่ลูกตดมีกลิ่นเหม็นนั้นเกิดจากอาหารที่กินเข้าไปค่ะในทารกที่กินนมแม่นะคะก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่คุณแม่กินค่ะและเกิดจากประเภทของเชื้อแบคทีเรียในร่างกายลูกเมื่อเชื้อแบคทีเรียนะคะย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนนั้นก็จะก่อให้เกิดแก๊สที่มีกลิ่นค่ะลูกน้อยก็เลยต้องผายลมออกมาค่ะสำหรับทารกที่กินนมผงนะคะก็อาจจะมีการผายลมที่เหม็นพอเด็กกินนมแม่นะคะเนื่องจากว่าในนมผงนะคะมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงมากกว่านมแม่นะคะก็เลยทำให้ลูกน้อยที่กินนมผงนะคะมีผายลมกลิ่นที่แรงกว่าค่ะแต่ถ้าในเด็กกินนมแม่นะคะถ้าคุณแม่กินอาหารที่มีกลิ่นนะคะเข้าไปนะคะก็อาจจะทำให้น้องภายลมมีกลิ่นเหม็นเช่นเดียวกันค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปสั้นๆค่ะเรื่องของการภายลมมีกลิ่นเหม็นของลูกน้อยค่ะที่พี่กันนำมาฝากในวันนี้นะคะสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถติดตามพี่กันได้นะคะที่ช่องทาง YouTube นี้นะคะพี่กันนมแม่และเพจ @พี่กันนมแม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบฝากกดไลค์ให้พี่กันด้วยค่ะคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ